สดใสก้าวหน้าเรียนดีมีวิชาทั้งกีฬาพาให้สุขสันต์ผมพานุรังสีขอเธอคุณบารมีมิ่งขวัญเอกองราชันชีวิตเป็นทิมที่ศึกษาช่วยบรรดาเยาวชนความหวังของเด็กผู้ชายเกือบทุกคนที่อยากได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ที่มีชื่อว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นความภาคภูมิใจที่เกินจะบรรยายจริงๆของเด็กผู้ชายทุกคนที่สามารถเข้ามาศึกษาที่เทพศิรินทร์นี้ได้และพวกเราทุกคนที่กำลังนั่งชมพรีเซนเทชันนี้อยู่ก็เป็นเด็กชายไทยเพียงไม่กี่คนที่ได้รับความภาคภูมิใจเช่นนี้เมื่อ30กว่าปีมาแล้วพวกเรายังคงจำได้ว่าต้องอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ใช้ประกอบการเรียนแบบขาดเสียไม่ได้เพราะถ้าขาดนั่นเท่ากับว่าคุณครูต้องตะโกนสอนพวกเราครับเรากำลังพูดถึงแอมป์เสียบไมโครโฟนอุปกรณ์ที่พวกเราทุกคนทุกห้องจำเป็นต้องหิ้วติดตัวตลอดการเรียนทั้งวันเพราะในสมัยนั้นพวกเราไม่มีห้องประจำเป็นของตนเองหรือห้องประจำของแต่ละห้องเราจึงใช้วิธีเดินย้ายห้องไปเรื่อยตลอดทั้งวันพวกเราจะย้ายแอมจากตึกเยาวมานไปตึกแม้นจากตึกแม้นไปตึกนิพาไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันด้วยความเป็นเด็กๆของพวกเราคงจะไม่มีใครคิดหรือตระหนักในเรื่องที่จะต้องเดินย้ายห้องเรียนไปเรื่อยๆสูญเสียทั้งเวลาสมาธิรวมทั้งความอ่อนล้าความเหน็ดเหนื่อยโดยไม่จำเป็นว่าจะดีแค่ไหนถ้าสมัยนั้นมีรุ่นพี่ใจดีและตระหนักถึงเรื่องแบบนี้แทนพวกเราโดยร่วมมือกับผู้บริหารด้วยการจัดสรรปรับปรุงและสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพให้พวกเราได้มีห้องเรียนเป็นประจำของตนเองในแต่ละห้องโดยไม่ต้องเดินย้ายห้องเรียนไปเรื่อยๆและในห้องเรียนก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเพื่อปรับและสร้างบรรยากาศให้การเรียนที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มความตั้งใจให้เด็กๆในการศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของชาติต่อไปในวันนี้พวกเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นรุ่นพี่ที่ใจดีที่มองเห็นและเข้าใจในปัญหาความลำบากดังกล่าวสิ่งที่เราเคยพบประสบมาในอดีตโดยร่วมมือกับท่านผอ.อนันต์ผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลได้ร่วมกันปรึกษาหารือทำสิ่งที่เคยเป็นปัญหากับพวกเรามาแล้วหลายต่อหลายรุ่นและท่านผอ.มองเห็นปัญหาเช่นนี้มานานแสนนานตั้งแต่ในสมัยที่ท่านยังเป็นครูฝ่ายปกครองต้องขอชื่นชมพวกเราทุกคนนะครับที่รุ่นเรานะครับได้ไปช่วยโรงเรียนก่อนล่วงหน้ามาแล้วนะครับในการที่จะสร้างห้องเรียนคุณภาพซึ่งเป็นห้องเรียนที่สร้างให้กับน้องๆ นะครับที่ต้องบอกว่าห้องเรียนเรานั้นตั้งแต่สมัยเรานั้นก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรมาเลยนะครับและจนบัดนี้เราจะต้องมาช่วยกันนะครับเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับน้องๆต้องถามว่าน้องโชคดีไหมน้องโชคดีกว่าเราเยอะน้องโชคดีกว่าเราเพราะว่ามีพี่ๆที่มาสนับสนุนแบบนี้นะครับมีรุ่นพี่หลายคนมีคุณวิเชียรมีคุณธรรมนูญนะครับอีกหลายคนที่เข้าไปดูแลโรงเรียนและโรงเรียนเราก็ได้รับการสนับสนุนจากรุ่นอื่นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ทราบข่าวว่าพวกเราจะระดมทุนช่วยโรงเรียนนะครับขอชื่นชมทุกคนนะครับเงินทุกคนนั้นต้องบอกว่าขณะนี้เราพอจะมีเมื่อเราพอจะมีแล้วเรากลับมาตอบแทนก็เป็นการแสดงการกตัญญูกตเวทิตากับโรงเรียนแถมได้บุญกุศลด้วยก็คือทำให้น้องๆได้รับประโยชน์ทำให้น้องๆได้รับความเจริญรุ่งเรืองเราก็เจริญรุ่งเรืองด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผมธรรมนูญเผ่าทองจีนนะครับปัจจุบันเป็นประธานรุ่นของพวกเรานะครับคือรุ่น2325หรือวงเล็บ97นะครับ97หมายถึงว่าเทพศิรินทร์เนี่ยตอนปีที่เราจบเนี่ยผ่านไป97ปีแล้วตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมานะครับวันนี้มีความยินดีที่ได้กลับมายืนบนสนามฟุตบอลแห่งนี้นะครับโรงเรียนที่พวกเราเคยเล่าเรียนมาเมื่อกว่า32ปีที่แล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับให้มาร่วมในงานเลี้ยงรุ่นของเราซึ่งปีนี้จะจัดในวันที่22มีนาคมถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับชื่องานว่ากลับบ้านกราบแม่ลำเภย3
นะครับและได้ข่าวว่าปีนี้อาจารย์ตอบรับการมาร่วมงานของเราค่อนข้างมากนะครับกว่า60ท่านด้วยกันครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยจะมีการสัมภาษณ์ทางท่านผอ.นะครับให้กล่าวเชิญชวนพวกเรานะครับให้ทราบถึงกิจกรรมของโรงเรียนนะครับแล้วก็เรายังมีทางโรงเรียนเองเนี่ยยังขาดการสนับสนุนทางด้านการเงินในด้านต่างๆหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของห้องเรียนเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับเรื่องของทุนการศึกษาอะไรต่างๆนะครับผมมาในวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของรุ่นของเรานะครับซึ่งรุ่นของเราก็จะมีตัวแทนห้องครบทุกห้องนะครับก็ได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับที่ผ่านมาก็ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนทำกิจกรรมกับพวกเราในกลุ่มเองนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมกับทางสมาคมนะครับซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นเราก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับนั้นปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงเป็นกิจกรรมในเรื่องของการเลี้ยงรุ่นของเรานะครับก็เลยอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกท่านเนี่ยมาร่วมงานกันให้มากๆนะครับทำลายสถิติในวันที่22มีนานี้นะครับที่ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ